สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมเฟซบุ๊กนะคะก็วันนี้ได้รับเกียรติจากน้องนัตตี้นะคะค่ะน้องนัตตี้สาวสวยทำงานกับพี่ดิ๋มมากี่ปีแล้วคะถ้าเป็นถ้าเป็นหกห้าปีห้าปีแล้วนะคะน้องนัตมาแรกๆหุ่นผอมเพรียวสวยมากอายุนิดนึงค่ะน้องนัทเป็นสาวสองนะคะนี่ไม่ใช่พ่อค้าเสียงหมูนะคะน้องนัทเนี่ยก็มาทำงานแรกๆก็จะเป็นมีเซสชั่นก่อนแล้วก็ผันตัวไปเป็นผู้จัดการร้านแล้วก็ตอนนี้เขาไม่เป็นแล้วเขาก็อยากไปทำผมเนาะใช่ค่ะน้องนัทบอกแล้วก็ช่วงที่เขาทำงานอยู่ตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าเขาพบกับผู้ชายอยู่คนหนึ่งแล้วหึงมหาศาลหึงตามตบตามตีหัวเขาแล้วหัวเขาหล่อนะสามีเขาหน้าตาดีแล้วก็ไปทรงสกินเฮดด้วยหึงทีนี้ทุกคนก็ถามว่าเคล็ดลับคืออะไรเคล็ดลับคืออะไรที่น้องนัดมัดใจผู้ชายนะคะเขาก็ไม่ตอบเขาจะใช้เงินซื้อหรือเปล่ามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะทางตัวน้องนัดเองอะค่ะก็เงินมันไม่เยอะเนาะเราก็มานั่งคิดว่าสาเหตุอะไรที่มัดใจชายจนเขาหึงมากจนน้องนัทบอกว่าเลิกไปเลยค่ะเพราะว่าคุณหึงเกินไปเนาะมันเสี่ยงกับการฆ่ากันนะคะก็อาจจะมีการฆ่ากันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นไม่นานชีก็เป็นโสดเนาะหลังจากโสดเสร็จปุ๊บก็มาพบกับชายหนุ่มนี่ชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะชื่อน้องอาเท่าไหร่ครับ27น้องนัทอ่ะเท่ากันอายุ27เท่ากันนะคะแล้วก็อยากถามว่าน้องอาร์มเนี่ยได้ข่าวว่าร้องไห้เมื่อ2วันที่แล้วร้องไห้เป็นมักเป็นเวรเหมือนแม่ตายเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าน้องนัทเนี่ยเขาปกติเขาจะไว้ผมยาวประมาณไหนลูกประมาณนี้ไว้ผมยาวประมาณนี้นะคะประมาณอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะแล้วน้องนัทเนี่ยเกิดอาการอยากเปลี่ยนลุคบ้างนะคะที่อยากเปลี่ยนลุคค่ะเบื่อแล้วก็เลยไปตัดผมสั้นประมาณนี้เนาะแล้วก็โดยที่ไม่ปรึกษาแฟนที่คบหาดูใจกันได้ประมาณกี่ปีแล้วครับปีนึงแล้วไปตัดผมสั้นผมประมาณนี้นะพี่นะเนี่ยค่ะคนนี้ร้องไห้อะค่ะเพราะอะไรลูกเพราะอะไรพูดสิบอกไปบอกเขาไปสิมันไม่เลยนะชอบไม่โดนใจมันไม่โดนใจและไม่ชอบนะคะปกติน้องนัทถ้าจะไว้ผมยาวนะแล้วก็ลุกไงนี้เนี่ยอันนั้นจะโดนใจเขาแต่ผมสั้นเนี่ยมันรู้เขาว่าเขาไม่ชอบเล่นนะคะเล่นอันจริงก็ได้ก็ไม่รู้แหละเรื่องบนเตียงเราไม่ได้เห็นเขาน้องเวลาเขาอยู่ในห้องกันเนาะเขาใครจะรู้จะรับเนาะก็หึงมากตรงไหนที่หนูชอบก็เอาลูกชอบในตัวเขาหนึ่งอารมณ์ดีหรือว่าตอนที่รำมีเต้นกันแล้วทุกคนอันนี้หลอกมาต่อของตัวเองมากเขามีตัวของตัวเองไม่จริงค่ะเพราะเจนัทเนี่ยเป็นคนลี้ลับมากเป็นคนที่ตามหาตัวยากมากเป็นคนที่แบบว่ามีความลับอยู่ตลอดเวลานี่เหรอคะเป็นยังไงตัวของตัวเองยังไงคะอยู่แล้วสบายใจเหรอคะคุยด้วยแล้วสบายจริงเหรอจริงผมบอกเลยผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้หรอกแต่ส่วนใหญ่เจอผู้ชายก็แบบนี้หมดก็อย่างนี้หมดทุกคนแต่เดี๋ยวไม่ได้ไปหลอกใช่ไหมไม่มีอะไรให้หลอกเดี๋ยวมันงงอ่ะหนูไม่ได้ผีแฟนแต่ถ้าคำถามไหนที่มัดใจใครก็ไม่ได้ถามมานี่เร็วไม่เวลาเขาเป็นกระเทยอ่ะเขาอะไรเขาเข้าใจผู้ชายไม่เยอะไม่จีบไม่ตามไม่ถึงไม่ตามไม่เยอะไม่เยอะลูกไม่ลูกผู้หญิงนะผู้หญิงเยอะหรอผู้ชายที่ประหารกระทบกันเลยไม่ค่ะไอ้ท่านไม่ตามไม่บอกให้เพื่อนหนูอยากเอาไปเลยเราคิดถึงว่าอยู่ไหนตรงแง่อยู่ตรงไหนกับงงไม่มีไม่มีเพราะที่เขาเป็นคนผู้ชายกันส่วนใหญ่ไม่เคยโดนถามจะเป็นคนถูกโดนถามมากกว่าอยู่ไหนจริงเดี๋ยวไม่ได้อ้ามมาสลามาแต่ถ้าพยานเหมือนกันไงเนาะอยู่ไหน
กลับถึงบ้านต้องโทรหาอืมแบบว่าลงรถเมล์ต้องโทรหาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ากลัวตัวจริงมันทานเยอะแค่ไหนแบบว่าเขาเป็นห่วงของผู้ชายมาพี่จะบอกให้ฟังตัวส่วนตัวพี่เองอะค่ะเห็นอย่างนี้พี่ไม่ได้เสียตัวประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะแล้วเพราะว่าไม่มีใครเอาพี่แต่ว่าพี่ก็อยากให้น้องๆมาจีบหรือว่าพี่ๆมาจีบนะคะอยากมีหัวมีงานแต่ไม่มีใครมาจีบแล้วทำไมถึงไม่มองอยู่อย่างนี้ขาวๆนุ่มๆโตๆไม่ชอบแบบนี้ทำไมถึงไม่ชอบอ่ะลูกจะบอกว่าแก่แล้วไม่ต้องไปคิดเลยนะกราบต่อไปกลัวเหรอพี่ก็เป็นคนสวยแล้วก็หาง่ายนะคุยได้ทุกเรื่องเงินก็ให้เพราะอะไรครับกลัวเหรอคะแก่ที่37ของเขา27เออ10ปีเนาะค่ะแล้วคุณพ่อมีไหมคะผมพ่อเขาก็ได้เนาะโอเคค่ะสวยค่ะเพื่อนๆคะเม้นเลยนะคะว่าเพราะอะไรมานี่เลยนะเกิดกับฉันเออตรงไหนที่เราต่างกันข้างใครหนาวกันเดี๋ยวข้างตรงนี้น้องมีครบเหมือนพี่นะคะมีงูนะคะน้องมีงูแต่น้องมีตรงนี้ค่ะมีซิลิโคนนะคะที่ทำได้อะไรมาทำที่ไหนนี่ตอนนี้ชื่ออะไรเลยละแม่ให้มาแม่มาห้าหมดความโหดใช่เต็มมากเลยมันเล็กไปนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวปันนี้หายืดทั้งหมดครับก็ตรงใหญ่กว่านี้อ่ะครั้งนี้แล้วครับคุณพ่อให้ทำแบบการนมอันนี้คุณหมอแถมให้นะครับคุณหมอแถมให้เต้านึงนะครับพ่อไม่ต้องผงต่อเหรอมันจะผงแตกอย่างเงี้ยไม่ต้องเองเพื่อนๆครับคนไหนอยากมีผัวนะคะเมนมาถามน้องนัทได้นะคะเดี๋ยวเราบอกให้ตอบโอเคค่ะ